สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Haunted Dorm นั่นเองนะครับผมหรือเกมนอนสู้ผีนั่นเองและใน EP นี้ครับเดี๋ยวพี่อามจะพาไปลองอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Anomaly Containment Device นะครับผมหรือที่แปลเป็นไทยสั้นๆว่าแหนั่นเองแปลสั้นไปเปล่าวะเนี่ยแต่จริงๆก็คือแหนั่นแหละนะแหดักผีนะครับ What? ก็อุปกรณ์ชนิดนี้นะครับวิธีการใช้นะก็คือเขานะครับจะเหวี่ยงแหไปโดนผีเพื่อที่ทำให้ผีที่กำลังจะวิ่งหนีแหเนี่ยโดนปืนเรายิงต่อไปเรื่อยๆจนตายนั่นเองแต่ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับเวลาผีไปตีประตูเพื่อนเนี่ยแล้วเขาวิ่งหนีนะครับแหของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวผีได้เนาะ What? เพราะฉะนั้นผีเนี่ยก็จะไม่โดนแหนั่นเองงงไหมอ่ะถ้างงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงนะครับว่าอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยให้แหเกี่ยวผีเนี่ยมันดีแค่ไหนไปเอาละครับเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาจับคู่ AI กันสักนิดนึงมาดูกันว่าในตานี้เราจะได้เจอ AI โหดแค่ไหนนะครับขอแบบไม่ต้องโหดมากไม่ต้องโหดน้อยแบบขอแบบปานกลางแบบนี้เพราะถ้าเกิด AI เพื่อนเราก็โหดมากเกินไปเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อแหมาจับผีในขณะที่ถ้าเกิดเขาโหดน้อยเกินไปเนี่ยผีมันก็จะไล่ฆ่าเราเราก็จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราลงมาตรงนี้เราเจอผีครับผมเดี๋ยวรีบเข้าบ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นซะนะครับหุ้ยตกใจหมดเลยผีมันอยู่ข้างล่างซะได้นะครับเราไม่รู้ว่าเขามาเกิดอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วไปไหนครับไปตีเตียงเปล่านะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะไปตีเตียงเปล่าทำไมตอนนี้เขามาหาเราละหุ้ยไม่ใช่เราครับไปหาเพื่อนเรานั่นเองเดี๋ยวพยายามจะวางเจ้าปืนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังๆเนี่ยเราจะอัปเกรดและสามารถช่วยเพื่อนยิงได้นะ yeah. ตรงนี้มันก็ห่างจากจุดที่เพื่อนอยู่ราวๆ 6-7 ช่องอัปเกรดไปได้สักเลเวลที่เท่าไหร่ที่7ที่8มันก็ยิงถึงแล้วล่ะปังน่าจะเหมือนว่าไอ้ผีผ้าพันแผลนี่มันทำไมถึงจะเล็งเอาแต่เพื่อนเราคนนี้ครับ What? ดูเหลือเกินไม่แน่เพื่อนเราคนนี้อาจจะเดสมอลเล่ไปในเร็วๆนี้ประตูสู้ครับก็ฉันว่าโหดจัดว่าเถื่อนเยอะตอนนี้เราก็เริ่มมาปักประตงประตูติดปงติดปืนรอผีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวผีเขาคงมาแน่นๆเพื่อนเราก็คงเอาอยู่แหละเนาะเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะระเบิดโอ้โหประตูแตกตายไปแล้วครับผมเฮ้ยระหว่างจะให้เขายื้อเวลาไปสักเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพประตูสู้ตรงนี้ปักเดี๋ยวนะรอจังหวะกันสักเล็กน้อยครับมาละแปะเรียบร้อยเฮ้ยไม่หนีว่ะทำไมมันโหดมันเถื่อนอะไรขนาดนี้ครับบ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอพี่เออหนีไปโอ้ยดีนะมันไม่ตีเราต่อถ้าตีเราต่อมันก็มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ตายนั่นแหละเราควรเอาประตูแล้วก็เอาเตียงเพิ่มนะครับส่วนบ้านนี้ก็มียิงสู้เหมือนกันบ้านลูกหัวใจของเรานั่นเองวันนี้เขามาดุเว้ยเราจะไหวหรือเปล่าครับเราจะได้ทันใช้แห่ไหมครับโอ้ยบ้านเพื่อนแตกไปแล้วครับผมแจ๊สศพที่สองเอาละไม่ใช่2นี่เป็น3แล้วนี่ว่าเฮ้ยพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนนะอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวนะครับโหตาแรกนี่จะจบเร็วแบบนี้เลยเหรอจะเย็นพี่จะเย็นเออหนีไปก่อนเฮ้ยจบเร็วจริงๆนะเนี่ยไม่ได้หมายถึงผีตายนะหมายถึงเราเนี่ยตายตอนนี้มีผีขึ้นมาตีบ้านเพื่อนข้างบนนะครับพยายามก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากเอาพวกเครื่องเล่นเกมออกมาเราก็ปั๊มสายฟ้าเพื่อที่จะเตรียมอัพประตูเพิ่มนะครับตายละ What?เดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนเออยอมเอาเลยกินหัวเราเลยจบไปโอ้ยังไม่ทันได้ซื้อหงซื้อแห่อะไรเลยครับผมเอาใหม่คราวนี้เราอยู่ในสกิน J4 นั่นเองบ้านไหนดีครับบ้านไหนดีเอาที่ที่เราชอบไหมหรือที่เรียกกันว่าที่ชอบนั่นเองที่ชอบเราไม่มีเพื่อนเลยครับมีเราคนเดียวก็ไม่ไหวตรงนี้ไหมเออตรงนี้ก็ใช้ได้ห้องนี้ก็ช่วยเพื่อนยิงได้นะครับถ้าปืนดีๆหน่อยคราวนี้เราจะเจอ AI เพื่อนเราสุดเก่งหรือว่าสุดกากไม่เอาเก่งมากไม่เอากากมากเอาแบบพอดีให้เรารีวิวไอเทมได้แบบนี้ก็จะดีมากนะครับอ้าวมาตีบ้านเราแล้วนี่ว่ะมัวเดี๋ยวไปดูบ้านอื่นเอ้ยผีถ้าเป็นแผลนี่ยังไงเนี่ยยิงเข้าไปครับผมยัดหน้าเข้าไปหนีกันไปเลยทีเดียวเลเวล1ไม่เท่าไหร่หรอกเจอเข้าไป3กระบอกก็จบคราวนี้เขาไปแคะแซะแงะหน้าบ้านเพื่อนแล้วครับ What? เพื่อนเราก็ยังนอนสบายใจอยู่ตอนนี้ก็มีติดปืนอยู่หลายบ้านอยู่ก็พอน่าจะถ่วงเวลาผีได้
แต่บ้านนี้ไม่ติดครับเน้นอัพประตูสู้ครับปังนอนแบบสบายใจพี่อาร์มไม่สบายใจนะถ้ามีคนมาแบบเข้าประตูห้องเนี่ยพี่อาร์มนี่ทำใจไม่ได้ What? มันต้องยิงต้องขับไล่อ่ะเราก็อัพประตูอัพปืนให้ทันเลเวลผีสักเล็กน้อยปังแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะประตู5แล้วถ้าประตู5เราก็อัพเตียงได้อีก2ระดับนั่นเองรอครับตอนนี้ผีมาละผีมาหาเราไหมอยากลองปืนอ่ะมาหาเราเด็กเออมาละเฮ้ยมาจริงครับปืนเราโหดอยู่มี3กระบอกอัพเพิ่มอีกครับอัพเพิ่มเข้าไปครับให้ผีมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ห้องเราง่ายๆหนีไปเพื่อนหนีไปนั่นแหละจบจริงๆนะห้องรูปตัว C นี้มันสามารถติดปืนแล้วยิงผีตรงมุมได้เลยนะ yeah. เขาจะฮีลแบบไม่มีความสุขนะครับเหมือนตัวละคร ROV ที่โดนยิงตายคาป้อมประมาณนั้นโอ้โหบ้านนี้โหดว่ะปืนอย่างเยอะโอ้โหข้างบนก็ใช่ย่อยเฮ้ยผีตานี้ครับบอกได้เลยว่าผีชิกหายเลี้ยวเป็นผีจีนกันเลยทีเดียวชิกหายเลี้ยวเพราะว่าเพื่อนเรานี่เอาจริงครับคราวที่แล้วเราเจอ AI กากคราวนี้นี่เจอ AI โหดตอนนี้เราก็ออกมาเป็นเครื่องเล่นเกมแล้วแล้วก็ผีก็ไปแซะประตูเพื่อนอยู่ What? แค่แซงแงกันเข้าไปครับผีเราไม่สนใจเพิ่มเครื่องเล่นเกมเข้าไปอีกปักตอนนี้ผีก็อัพเลเวลขึ้นมาแล้วแล้วเพื่อนก็อัพประตูสู้ผีผีอะไม่น่ารอดเห็นประตูเลือดเลือดน้อยๆอย่างนั้นแต่ว่ายังไงผีมันก็ต้องหนีครับจริงๆถ้าเกิดมันไม่หนีแล้วตีประตูประตูก็แตกไปแล้วเพราะล่ะทีนี้เราเริ่มขึ้นเป็นเหมืองทองคำเอ้ยไม่ใช่เหมืองทองแดงแล้วกันโอ้ถ้าเหมืองทองคำขึ้นนี่พี่ก็รวยละรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงเดี๋ยวเราก็รออัพเป็นประตูแดงนะครับตอนนี้ผีหนีอีกแล้วตายไหมนะ huh? โอ้ใครเห็นก็ว่าตายครับแต่ยังไม่ตายมาแล้วแล้วทีนี้เรายังไงต่อดีครับเราดูจังหวะก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ที่ต้องเอามาแน่ก็คือเมืองทองแดงนั่นเองตอนนี้เพื่อนเราโดนตีประตูอีกแล้วไอ้ผีพันแผลนี่มันก็จองล้างจองผ่านเพื่อนเราคนนี้เนาะมันก็ไม่มาหาเรานะครับ What? เนี่ยแล้วเขาก็โดนยิงจาก2บ้านแล้วพอโดนยิงจาก2บ้านแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปฮีลอีกทีนึงเฮ้ยไม่ฮีลครับคราวนี้เมื่อกี้มันเปิดสกิลมั้ง huh? เปิดสกิลแล้วอัพเวลครับแต่ก็ยังตีประตูเพื่อนเราไม่แตกอยู่ดีต้องมาตีเราอะเราแตกง่ายประตูเรานิ่มมากปักตอนนี้ปืนอะไรก็พร้อมหมดแล้วรออย่างเดียวคือผีมาสร้างเหมืองทองแดงรอไว้เลยครับผมถ้าเกิดผีมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบทิ้งเราเร่งเงินก่อนมาเหลือช่องหนึ่งพอดีตอนนี้ผีก็หลบมาอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วครับแล้วผีก็ขึ้นไปข้างบนเนาะ What? เอาบ้านนี้อีกแล้วโกรธอะไรกันมาหรือเปล่าครับ AI 2คนนี้เมื่อไหร่ผีจะมานี่นี่รอผีมากเลยไม่มีครั้งไหนที่เรานอนรอผีขนาดนี้ถ้าตื่นไปเรียกมาได้นี่เรียกมาแล้วนะปักแต่มันก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นอ้าวจบครับผมเอออะไรกันเนี่ยคราวนี้เรามี AI เพื่อนที่เก่งเกินไป What? เอาใหม่คราวนี้ขอละขออย่าได้เพื่อนเก่งเกินไปดูสิมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงไปนอนกับเพื่อนดีกว่าครับนอนกับเพื่อนตรงนี้ดีกว่ามันต้องแบบนี้ปักหุยคราวนี้เราอยู่กันในหมู่เพื่อนเลยนี่นามีเพื่อนอยู่ทางซ้ายและข้างล่างครับถ้าผีวิ่งพงวิ่งผ่านเราก็สามารถช่วยเพื่อนยิงได้อย่างนี้มาดูกันว่าผีไปทางไหนครับผีขึ้นข้างบนตีบ้านนี่เหรอโอเคช่วงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาแค่เหลือบๆไปดูก็พอว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยเพื่อเราติดประตูติดปืนแล้วครับมาเอาเตียงก่อนเขาเดินผ่านเราไปเหมือนกับเราเป็นอากาศธาตุ What? เหมือนเราไม่มีตัวตนก็ดีเราจะได้อัพเตียงเพื่อเราจะทำยังไงจะประตูสู้ผีอย่างเดียวหรือว่าจะติดตั้งปืนด้วยแต่สไตล์พี่อาร์มต้องติดปืนแน่นอนแต่ต้องดูก่อนว่าผีจะตีประตูไม่อาร์มไม่ตีอีกแล้ววะเอาผีขึ้นไปข้างบนแล้วครับ huh? ผีเปลี่ยนบ้านบ่อยมากไปตีบ้านนี้แทนแต่บ้านนี้ก็มีปืนนะทีนี้ก็รอเอาประตูอีกหนึ่งระดับผีขยับอีกแล้วคราวนี้ไปตีห้องนี้ครับห้องที่อยู่บนห้องรูปตัวยูผีพี่เปิดสกิลด้วยโอ้โหเอาเรียบร้อยศพแรกแจ้เข้าไปแคะแซงแงจนประตูแตกกันเลยทีเดียวมาหาเราไหมมาหาเราไหมมีแววจะมาหาเราครับอ้าวเลี้ยวขวาครับผมเอ้ยเลี้ยวซ้ายครับไม่มาหาเราเลยนาทีนี้มันต้องอัพเครื่องเล่นเกมจัดไป2เครื่องเน้นๆเพราะเราจะเก็บตังอัพประตูเราอัพประตูให้แข็งๆไว้ก่อนเฮ้ยเพื่อนตายว่ะโอเคเพื่อนตายเราก็รับบทเพื่อนกินไปได้เงินมา100หวานๆเอาเราไหมเอาเราไหมเอาเราแล้วครับผมคราวนี้อัพประตูสู้ก่อนให้แข็งๆเสร็จปุ๊บปืนและปืนยิงมันยิงหน้ามันเดี๋ยวมันวิ่งหนีแล้วเฮ้ยมา
ลบปืนทิ้งแล้วกันโถ่กะว่าจะระดมยิงแบบหนักๆซะหน่อยครับตรงนี้ก็เอาเป็นเหมืองทองแดงเครื่องเกมมีอยู่8เครื่อง What? ไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่เยอะเท่าไหร่เอาปืนเพิ่มดีกว่าครับนี่ยิงช่วยเพื่อน wow. เราก็ต้องช่วยเพื่อนใช่ไหมเฮ้ย oh. เดี๋ยวเพื่อนโอ้โหช่วยช้าไป oh. โอ้ขอโทษเพื่อนโอ้ยเราก็ยิงผีไม่ค่อยเข้านะครับเนี่ยตอนนี้นะมันจะสาหัสขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องรีบขึ้นเป็นปืนฟ้านะมีปืนฟ้าสัก3กระบอกจะอุ่นใจมากครับปืนฟ้ามันแรงแรงอ่ะพี่อาร์มนี่บ้าเครื่องเล่นเกมมากจับไปเน้นๆพี่อาร์มจะเล่นเอาเหมืองทองแดงนะครับก็เลยเอาเครื่องเล่นเกมเยอะหน่อยเพราะว่าประตูเราก็แข็งแล้วมีโอกาสก็วางเหมืองทองแดงลงไปอีกครับเหมืองทองแดงคือแหล่งสร้างเงินที่โอเคเลยในช่วงต้นพอได้เหมืองทองแดงครบตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวรอเหมืองเงินอัปเกรดเอานะครับโอเคอัปเครื่องเล่นเกมจนครบหมดละตอนนี้พี่อามเครื่องเล่นเกมเครื่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 12 12เครื่อง What? 12เครื่องแล้วพี่อามก็เอาแหมาแล้วตอนนี้เชื่อว่าเราน่าจะเอาเขาอยู่ก็เลยเอาแหมาอัพประตูเพิ่มอีก1ระดับผีเขาไม่มาตีเราเลยนะเขาตีแต่เพื่อนเราแต่เขาน่าสงสารผีว่ะผีคือโดนยิงจนแบบพุนอะเลือดไหลยิ่งกับน้ำฮิวบอยแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเพื่อนเพราะว่าเราจะมีโอกาสตั้งตัวได้ง่ายมากมาแล้วครับโอเคเราก็ทำการยิงผีไปเรื่อยๆนะ yeah. อัพประตูสู้ได้ไหมยังไม่พออัพปืนดีกว่าครับอัพปืนสู้ผีเดี๋ยวดูกันว่าแห่เขาจะทำงานยังไงนะครับคือแห่เนี่ยมันจะทำงานตอนผีหนีซึ่งผีจะหนีได้เลือดผีต้องน้อยนะครับ Bang. นี่ไงจับผีเรียบร้อยโอเคเขาจะชะงักอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะตายไหมครับผมขึ้นไปดูนิดนึงขึ้นไปดูไม่ตายว่ะใครเห็นก็ว่าตายไปฮีลกันไปครับโอเคนั่นคือประสิทธิภาพแห่แล้วข้อดีของแห่ก็คือว่าเขาสามารถที่จะจับผีได้เรื่อยๆนะครับมันไม่เหมือนลูกแก้วที่ทำให้ประตูเราเป็นอมตะนะครับแห่เนี่ยจับได้เรื่อยๆแต่ถ้าผีมาอีกทีนึงเนี่ยแล้วผีเลือดน้อยเขาก็จะโดนจับอีกนะครับ yeah. มันจะทำงานถ้าผีหนีนั่นเองแต่ถ้าเกิดผีหนีมาจากบ้านคนอื่นแห่จะไม่ทำงานนะคือมันต้องมาจงใจตีบ้านเราเท่านั้นนะครับตอนนี้พี่แอมก็อัพเป็นเหมืองเงินเยอะๆอัพอะไรได้ก็อัพไปก่อนรอผีมาครับ huh? ผีน่าจะฮิวอยู่มั้งนั่งไงผีมาแล้วอ้าวตายครับผมอนาถาว่ะเฮ้ยผมนั่นเนี่ยคืออนาโตมารีคอนเทนเมนต์เดเวิร์สนั่นเองหรือแฮจับผีนั่นเองครับผมในวันสองนี้พี่แอมก็เป็นเนอร์และเกม Haunted Dorm นอนสู้ผีก็ต้องขอตัวลาไปดีเบตเขานี่ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม